จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเนี่ยไม่ทราบว่าพี่มีอะไรที่จะฝากอยากให้คณะเราเนี่ยก้าวหรือมุ่งเน้นพัฒนาไปด้านไหนบ้างพี่เสงครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสพอดีเนื่องจากว่าที่โรงงานก็จะรับนักเคมีเขามีเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ในส่วนการผลิตเราก็รับพวกเคมีไปเป็นพนักงานควบคุมการผลิตเพราะเนื่องจากว่าทางกระทรวงก็มีเรื่องของเรียกชั้นก็ใช้เยอะก็สองสมัยมีแคมปัสมีอะไรนี่ก็บริษัทก็มารับที่นี่แล้วก็มีโอกาสที่น้องๆก็ไปดูงานที่ระยองตลอดแล้วพี่ๆก็ดูแลน้องๆทุกปีที่ไปก็เป็นโอกาสดีที่ว่าน้องๆมาดูงานพี่ๆก็เลยมีโอกาสที่ว่าดูแลน้องแล้วก็พี่ๆก็ได้มาพบปะสังสรรค์กันด้วยอย่างน้อยสุดก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็มีการพูดคุยมีอย่างมีอาจารย์โทนอาจารย์น้องเนี่ยก็ดีก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทางอาจารย์โทนก็เคยมาพูดให้น้องฟังครั้งหนึ่งแล้วผมก็ฟีดแบ็กกับทางอาจารย์โทนตลอดว่ารู้สึกว่าดูแล้วของเราจะค่อนข้างไปทางเคียวซายเยอะไปหน่อยทำให้เราก็จะค่อนข้างแคบในการที่จะมุ่งไปทางด้านของพวกอุตสาหกรรมมันไม่เหมือนกับที่บางที่เขาตอนนี้ก้าวข้ามไปเป็นทางด้านอินดัสเทรียลเคมเยอะแล้วและยิ่งปัจจุบันนี้มีเคมเป็นคู่แข่งเราน่าจะค่อยๆปรับจากเคียวซายไปเป็นทางด้านอินดัสเทรียลเคมที่มากขึ้นเพราะงั้นเราก็จะไปได้แบบเป็นไปเป็นอาจารย์ไปอะไรทางด้านนี้ทำสายตาได้ค่อนข้างลำบากแล้วพี่มีหลักการดำเนินชีวิตยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วมีเคล็ดลับอะไรบอกน้องๆทุกคนเคล็ดลับสำคัญที่สุดผมว่าเรื่องความขยันซื่อสัตย์เพราะว่าเราก็จะสอนน้องๆโดยแล้วคนเรามันก็มีสี่ประเภทใช่ไหมฉลาดหัวดีแล้วก็บางคนก็บอกว่าโง่แต่จริงๆก็คือไม่รู้อ่ะผมใช้คำว่าไม่รู้ไม่ใช่โง่หรอกเพราะคนเรียนเหมือนกันนี่ก็คือยังไม่รู้นะกับคนที่ขี้เกียจกับคนขยันเพราะนั้นถ้าเราหัวดีถ้าเราขยันมันก็จะรุ่งโรจน์ชดช่วงแล้วผมก็เทียบเป็นเหมือนกับบัวสีเหลาถ้าขยันฉลาดก็คือเหมือนบัวบนน้ำแต่ถ้าเราขยันเราไม่รู้เรามีความขยันเดี๋ยวเราก็รู้แต่ถ้าไม่รู้ด้วยแล้วยังขี้เกียจด้วยก็เรียบร้อยก็เหมือนกับบัวอยู่ใต้น้ำก็เวลาจะคุยกับน้องๆในที่ทำงานก็จะสื่อให้เขารู้เนี่ยว่าเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเลยคนเราแล้วคุณก็เลือกเอาละกันว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนแต่พื้นฐานสำคัญที่สุดคนจะเพิ่มความรู้เป็นได้ต้องขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ที่ในของเราบอกว่าเก่งด้วยแล้วก็ต้องดีด้วยแต่สำคัญที่สุดคือต้องขยันถ้าขยันแล้วมันก็ทำได้ทุกเรื่องถ้าทำที่ดีนะถ้าขยันแล้วทำไม่ดีมันก็เหมือนกันก็จะไปอีกทางก็เลยใช้ปรัชญานี้มาทำงานตั้งแต่30กว่าปีจนมาตลอดถึงทุกวันนี้ก็ถ้าที่ระยองในส่วนของงานก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมเพราะว่าควบคุมการปฏิบัติการของโรงงานผลิตทั้งหมดที่ระยองของบริษัทแอร์พิซซ่าขอบคุณมากค่ะ